ผมวรุฒิตังคณานุรักษ์นะครับคุณดีแสงแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกครับสวัสดีครับผมสมนึกบำรุงสาลีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับผมอนุชาติปาลกวงศ์ไทยาผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับครับสวัสดีครับผมสมเจตโรจนาคุณครับจากศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปิยนันท์โสภคณาพรรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะครับผมก็แนะนำตัวอีกครั้งนะครับพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบนะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะได้มาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวกระบี่ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้ววันนี้เราก็นัดที่จะมาคุยกันต่อเพื่อให้ได้ข้อยุติขั้นต้นที่ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมว่าขอย้ำนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าเราเห็นด้วยในประเด็นที่เป็นแนวดำริของท่านนายกอยู่แล้วนะครับที่อยากจะให้มีการตั้งคณะพูดคุยกันนะฮะ3-4ฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่เราจะตกลงกันก็คือว่ามีทั้งฝ่ายภาครัฐโดยการฟ้าฝ่ายผลิตนะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ EIA หรือ ESIA นะครับฝ่ายสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฝ่ายสปช.สภาผู้แทนแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีแล้วก็ฝ่ายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นักวิชาการที่พวกเราดูสัดส่วนให้เกิดความเหมาะสมอันนี้ตกลงตามนี้ถูกไหมข้อแรกนะครับซึ่งเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับวัตถุประสงค์ที่จะตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่ออะไรฮะตามดำริของท่านนายกเนี่ยท่านก็ต้องการให้เอาในสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังมีความมีข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับหรือในประเด็นเดียวกันเนี่ยมีข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ครบถ้วนเราควรจะใช้เวทีพบปะพูดคุยเจรจากันเนี่ยเพื่อเอาข้อสงสัยเรื่องต่างๆเนี่ยมาคุยกันบนหลักพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ร่วมกันให้ได้หาคุณทางที่ดีสุดแต่สุดท้ายก็คือว่าผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของท้องถิ่นด้วยให้มีความเชื่อมโยงกันนะซึ่งมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องของความมั่นคงพลังงานของชาตินะฮะทั้งระยะปัจจุบันและระยะอนาคตข้างหน้าแล้วก็รวมถึงสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จะได้รับหรือในระดับท้องถิ่นก็คือในเกี่ยวกับปัญหาพลังงานทางด้านภาคใต้คือเราคงจะต้องคุยกันทุกมิติในเวทีนั้นนะครับส่วนในเวทีวันนี้เราก็คงเดี๋ยวผมก็จะให้ทางฝ่ายพ่อแม่พี่น้องทางกระบี่นะฮะทางตัวแทนเครือข่ายอันดามันเนี่ย ได้ทบทวนในเราอย่าใช้คำว่าข้อเสนอนะฮะเป็นข้อเรียกร้องนะซึ่งเราจะต้องรับมาร่วมพิจารณากันแต่คงก็ไม่ต้องเข้ารายละเอียดมากเพราะเราจะต้องมีเวทีที่ว่ากันแต่สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องยังกังวลใจในเรื่องประเด็น2ประเด็นก็เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องช่วยพูดอีกครั้งนึงนะครับแล้วในข้อยุติวันนี้ผมก็กราบขอรบกวนสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าในสิ่งที่เราพูดหรือข้อยุติที่เกิดนะครับขอให้ตรงนะครับขอให้ช่วยสื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับในประเทศได้รับทราบนะเพราะว่าเรื่องพลังงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาตินะครับเป็นเรื่องของคนทั้งชาติแต่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเราต้องมองทั้งมิติของทั้งประเทศทั้งปัจจุบันจนไปถึงอนาคตแล้วเราก็ต้องมองถึงผลประโยชน์ที่คนในท้องถิ่นจะต้องได้รับทั้งปัจจุบันและอนาคตทุกอย่างจะต้องมาผสมคมคืนให้ได้หนทางที่ดีสุดนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของท่านนายกและทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโดยความโปร่งใสและเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคทัดเทียมกันหมดนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดเวทีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นแรกก็อาจจะขออนุญาตให้ทางนะครับทางด้านตัวแทนพี่น้องจากกระบี่นะครับเชิญครับก็ขับเรียนท่านที่ปรึกษานะครับขอพลเอกสกลนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับเครือข่ายนะครับทางเครือข่ายเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวมานั่นก็คือว่าข้อเรียกร้องของเครือข่ายเนี่ยนะครับก็ควรจะได้มีกรรมการทั้ง3ฝ่ายนะครับในการที่จะได้พูดคุยในเนื้อหาในรายละเอียดกันนะครับ
สิ่งที่เราอยากจะนะครับร้องขอนะครับเพื่อให้กรรมการชุดนี้เนี่ยได้ดำเนินการไปอย่างเรียกว่าดำเนินการไปด้วยสันตินะครับหาทางออกร่วมกันในเวลาที่กรรมการชุดนี้กำลังทำงานเนี่ยนะครับกำลังเจรจาซึ่งเป็นปกติสากลนะครับเมื่อมีคณะเจรจาขึ้นมาก็ไม่ควรจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่การนะครับความก้าวหน้าในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเครือข่ายก็มีข้อเรียกร้องนะครับแบบเดิมนะครับก็คือเท่าที่เรียนท่านไปแล้วนะครับก็คือว่าในเรื่องของกระบวนการ EIA นะครับคงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ประการที่2การประมูลโรงไฟฟ้าก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับขอให้กรรมการชุดนี้ได้ทำงานอย่างเต็มที่ก่อนเพราะนั้นก็ผมคิดว่าข้อเรียกร้องของเครือข่ายก็เป็นข้อเรียกร้องที่ผมว่าเป็นสากลนะครับไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่เกินเลยไปเมื่อท่านที่ปรึกษาได้เรียนนะครับอย่างนั้นแล้วว่าการมีกรรมการสามฝ่ายก็จะเป็นทางออกที่ดีเพราะมีรายละเอียดที่ต้องถกกันเยอะนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือขอให้ทั้งสองประการที่ผมได้เรียนข้างต้นนะครับได้ชะลอการดำเนินการไปก่อนก็จะทำให้กระบวนการทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะดำเนินการไปได้ขอบคุณครับไม่มีประเด็นอื่นนะครับถ้างั้นผมจะขออนุญาตให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะช่วยอธิบายนี่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางเครือข่ายนะครับที่เห็นถึงความห่วงใยนะครับของประเทศแล้วก็ของจังหวัดกระบี่นะครับแต่ผมก็ยังอยากกราบเรียนว่า ตัวพลังงานที่มาจากเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นถ่านหินเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับแล้วก็สนองความต้องการนะครับที่เกิดขึ้นด้านความมั่นคงของภาคใต้นะครับอย่างไรก็ตาม ผมเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็ยังเห็นด้วยนะครับในเรื่องของการตั้งกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อร่วมกันพิจารณานะครับว่าจุดไหนที่เรายังเห็นไม่ตรงกันนะครับจุดไหนที่ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือการใช้น้ำมันปาล์มต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงเอารายละเอียดเนี่ยมาร่วมพิจารณากันในคณะกรรมการที่เราจะตั้งขึ้นนะครับในเบื้องต้นของขอกราบเรียนแค่นี้ก่อนนะครับกระทรวงทรัพย์ครับในส่วนของกระทรวงทรัพย์นะคะประเด็นข้อร้องเรียนของทางผู้แทนเครือข่ายกระบี่ทางสำนักงานก็จะนำประเด็นนี้ค่ะไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนำเรียนคณะกรรมการให้นะคะขออนุญาตนะครับก็กระทรวงก็เห็นความจำเป็นว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมีภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยอยากไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้หลายๆสิ่งเนี่ยยังประชาชนอย่างพ่อแม่พี่น้องที่มานี่ก็ยังมีความเข้าใจบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังเข้าใจกันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันดีเทลต่างๆอาจจะจะต้องมีการกลับร่วมกลับไปพูดคุยกันในไตรภาคีครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นก็คือคงจะต้องทำต่อไปไม่ได้คงจะต้องกลับมาคุยกันในคณะกรรมการไตรภาคีนะครับขออนุญาตกลับเรียนในเบื้องต้นเท่านี้ครับท่านประธานครับทางเรียนท่านที่ปรึกษานายกครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมคิดว่า2ประเด็นต้องตอบให้ชัดนะครับ1การประกาศประมูลโรงไฟฟ้าต้องเลื่อนออกไปก่อนให้กรรมการชุดนี้ทำงานก่อนอันที่2สผ.ต้องตอบให้ชัดว่ากระบวนการนี้ต้องยุติก่อนนะครับให้กรรมการชุดนี้ทำงานก่อนทั้ง2ประเด็นยังไม่มีคำตอบครับ
ผมคิดว่าผมพูดชัดนะครับว่ายังทำต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยังเป็นข้อกังวลของประชาชนอยู่มันคงเดินต่อไปไม่ได้คงต้องมาคุยกันก่อนว่าท่านมาเนี่ยท่านอาจจะมีดีเทลอะไรที่แตกต่างจากทางด้านที่สผ.คิดนะถึงแม้ว่าหลายประการเนี่ยทางสผ.ได้แก้ไขแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาคงจะต้องมาคุยกันในคณะกรรมการไตรภาคีให้ได้ข้อสรุปก่อนนะครับแล้วคงจะตอนนี้คงจะต้องทำอะไรต่อไปไม่ได้นะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับเห็นท่านอีกนิดเดียวครับเพื่อให้เกิดความสบายใจต่อสาระต่อพี่น้องด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ตรวจสอบสมมติว่าในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าเองนะครับได้มีการประกาศประมูลเอาไว้ก็ขอให้มีการประกาศว่าให้กรรมการชุดนี้นะครับดำเนินการไปก่อนแล้วการประมูลจึงจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับสาระด้วยผมอยากทางอีแกตได้ไหมครับอีแกตตอบนิดนึงก่อนอื่นผมอยากครับผมก่อนอื่นอยากกลับเรียนว่าในขั้นตอนของการประมูลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราทำนะครับเพราะว่าการประมูลระดับนานาชาติเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับอย่างไรก็ตามก็อยากกลับเรียนว่าเราจะไม่มีการลงนามนะครับเราจะไม่มีการลงนามในสัญญาต่างๆที่ผูกพันด้านกฎหมายนะครับจนกว่ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับจะผ่านความเห็นชอบหรือก็ผ่านกลับไปที่กระบวนการไตรภาคีต้องพูดคุยกันนะครับผมยังงงว่าเนี่ยนะคะคือว่าเมื่อครั้งแรกที่แกะประกาศเนี่ยประกาศจะประมูลวันที่22กรกฎาคมแล้วก็เลื่อนมาเป็น5สิงหาดังนั้นจึงไม่ยากที่จะประกาศเลื่อนออกไปค่ะคือผมก็กราบเรียนอย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้แล้วนะครับว่าโปรเซสทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่มีผลทางด้านกฎหมายทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเราจะมองในเรื่องเทคนิคว่าสิ่งที่เราคิดหรือบริษัทที่มาดูเนี่ยสามารถควบคุมมลสารต่างๆที่เราได้กำหนดหรือเปล่านะครับก็บ่อยครั้งหนึ่งว่าเราจะไม่มีการลงนามสัญญาไม่มีเรื่องของการผูกพันทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากกราบเรียนว่าก็ไปเข้ากระบวนการกรรมการไตรภาคีไปเรื่องของการพิจารณาเอสเอไปนะครับท่านจะขออีกนิดหนึ่งครับครับกราบเรียนท่านที่ปรึกษานายกแล้วก็ท่านพลเอกสกลแล้วก็ท่านผู้อยู่แล้วก็รวมทุกท่านนะครับผมกิติชัยชวนนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับคือผมอยากให้พิจารณาในหลักการตรงนี้นิดนะครับว่าโดยหลักการทั่วไปเนี่ยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่เรารู้กันในส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยก็คือการเปิดการประมูลอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยก็คือว่า TOR ก็ดีแบบรูปแบบรายการอะไรต่างๆก็ดีนะครับแบบรูปรายการรวมทั้งการที่กกต.ได้กำหนดให้มีวงเงินในการประมูล49,500 ล้านเนี่ยผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วนะครับในกระบวนการของด้านเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถึงจะเป็นที่มาของวงเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กกต.มาบอกว่าจะขอดูข้อมูลเทคนิคของบริษัทที่นำเสนอซึ่งเหตุผลเนี้ยมันฟังแล้วมันทะแม่งอยู่นะครับผมถามว่าสมมติว่าเขาประมูลไปแล้วบริษัทพอได้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดสผ.ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ EIA เนี่ยนะครับก็คือการพิจารณาในทุกด้านเนี่ยนะรวมทั้งเรื่องเทคนิคด้วยเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบตามที่กรรมการชำนาญการของสผ.บอกว่าอันนี้ต้องแก้อันนั้นต้องเปลี่ยนอันนั้นต้องปรับอย่างเงี้ยนะครับผมถามแล้วที่ประมูลไปในวงเงิน 49,500 ล้านเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะครับเพราะว่าผู้ประมูลได้ไปแล้วในราคาเดิมในราคาที่ได้ตกลงกันแล้วได้ประมูลไปแล้วอันนี้คือหลักการที่ขัดกับหลักการการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนนะครับผู้ที่อยู่ในวงการราชการท่านคงจะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเสนอของเราเนี่ยก
ือการประมูลเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ EIA ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเร่งประมูลโดยที่ EIA ยังไม่ได้ผ่านนะครับก็ขอบคุณนะครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเราถ้าเราพูดในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเราอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับว่าสิ่งที่ไหนที่มันถูกต้องหรืออันไหนที่มันกระทำได้นะครับผมถึงอยากกราบเรียนว่าเราก็เอาเรื่องนี้ไปเข้าสู่กรรมการอย่างที่ท่านรองขุนพูดว่าตรงนี้มันมีระเบียบปฏิบัติว่าจะต้องดำเนินการ1 2 3 4นะครับทางผมอาจจะบอกว่าสิ่งที่ทํา1 2 3 4เนี่ยมันสามารถปฏิบัติได้แล้วมันเคยปฏิบัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากกราบเรียนว่าก็ไปอยู่ในกรรมการ3ฝ่ายที่ตั้งขึ้นนะครับเพื่อจะได้พิจารณาว่าอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะได้เดินตามนั้นนะครับผมอยากเรียนเสนออย่างนี้ปฏิบัติได้ให้ผมถามทางการไฟฟ้าอีกนิดหนึ่งครับทั้งนั้นเนี่ยการประกาศอยู่ในเว็บไซต์ในวันที่5นี้เนี่ยยังคงดำเนินการต่อไปหรือเปล่าครับคือผมอธิบายตามที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้คำพูดเดิมนะครับอยู่นะครับคือผมก็อยากกลับเรียนว่าทางเราเนี่ยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับเราปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการไม่ได้ผิดอะไรนะครับท่านกังวลว่า อะไรที่จะอยู่ในรายงาน EA แล้วไม่ปฏิบัติตามเนี่ยในเงื่อนไขเนี่ยระบุอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุใน EA อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเพิ่มเติมหรือไม่เพิ่มเติมก็ตามนะครับดังนั้นบริษัทที่ได้ประมูลเนี่ยนะครับก็ต้องรับเอามาตรการที่อยู่ในรายงานที่รับความเห็นชอบไปเพิ่มเติมหรือปฏิบัตินะครับก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมไปถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรนะครับสกุลสัจจานิเข้าใจผมอยู่ตรงกลางนะครับผมพลเอกสกุลสัจจานิประธานการิการพลังงานนะครับของสนช.ผมก็ใจท่านภาคประชาชนผมก็และผมก็เข้าใจทางแปลงการผลิตด้วยเนื่องจากผมเคยอยู่ระบบราชการมาเก่าแต่ในขณะนี้เกษียณอายุไปแล้วนะครับทางนี้ประชาชนบอกว่าการอินแม้ยื่นซองเทคนิคมันก็คือนับหนึ่งของการเริ่มต้นของการประมูลนั่นคือส่วนหนึ่งเพราะกังวลว่ามีการเดินหน้าไปทางนี้ก็บอกว่าได้มีการเหมือนการไปแล้วต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วเตรียมจะยื่นซองเทคนิคเห็นได้ว่าทุกคนก็เดินตามเกมตัวเองทางนี้ก็เดินตามกลไกของตัวเองทางนี้ก็เดินตามกลไกตัวเองเพราะเป็นห่วงว่าจะเข้าสู่กระบวนการการจัดหาแต่ท่านลืมไปอย่างนะครับเรามีการตั้งไตรภาคีมาคุยกันผลของไตรภาคีออกมาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดไม่ว่าเขาจะเดินมาในที่ไหนก็ตามถ้าไตรภาคีบอกมาว่าไม่เอาเป็นอย่างนี้ไปอย่างงั้นที่เขาทำมาคือเฟลครับล้มไปเลยมันใช่ไม่ได้มีค่าเท่ากันนะสิ่งที่มีปัญหาขนาดนี้คือผมก็เข้าใจท่านนะทางภาคประชาชนผมเข้าใจผมก็เข้าใจทางอีแกเพราะอีแกเนี่ยจู่ๆประกาศไปแล้วแล้วบอกเอ้ยถอดยุติคนเกือบ10ประเทศมาโวยวายสี่คนเลยก็ค่อนข้างจะลำบากใจอยู่แต่มีคาดแล้วกันนะครับผลการเจรจาออกมาแล้วทั้ง3ฝ่ายออกมาอย่างไรนั่นคือคัมภีร์ใหญ่ต้องยึดถือปฏิบัติไม่ว่าอีแกทำไงมาก็ตามทุกอย่างถ้าไม่เกิดไม่เหมือนกันนะครับอันที่เราผลการเจรจาแล้วนั้นที่นายกก็เห็นชอบด้วยนั้นคือคำพีใหญ่ที่ต้องยึดถือผมให้ข้อคิดแบบนี้นะครับแล้วพี่นาเอาละครับขอบคุณครับอีแกยืนยันว่าไอ้กระบวนการทีวาเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายยืนยันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเมื่อผลการเจรจาไตรภาคีหรือจะเป็นสี่ภาคีก็แล้วแต่เนี่ยออกมายังไงต้องเป็นอย่างนั้นโอเคไหมชัดเจนนะผมว่ามันชัดเจนนะคือเราต้องเจอกันสายการเราต้องดูความเชื่อมั่นของต่างประเทศด้วยกระบวนการสากลที่อะไรพวกนี้มันเดินมาก่อนหน้านี้แล้วนะผมว่าเราต้องเจอกันตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันในรายละเอียดอีกเยอะมากแล้วเราก็ยืนยันว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นห่วงชาวบ้านแค่มานอนคืนเดียวท่านก็จะเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงถามตลอดกินอยู่ยังไงอะไรนะฮะแล้วผมถึงบอกว่าเดี๋ยวมันมีประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันอีกเยอะตอนนี้ขอให้เราไปสู่กระบวนการที่ได้มีไตรภาคีเนี่ยแล้วมันจะมีค
ความชัดเจนอะไร 100% นะฝากพิจารณาดูก็ในเมื่อท่านที่ปรึกษานายกยืนยันอย่างนั้นนะครับพวกผมก็เคารพแต่ว่าขอให้การไฟฟ้าเนี่ยเอาคำพูดที่เมื่อสักครู่ท่านเรียนนะครับว่าการประมูลเรื่องนี้ไม่มีผลในทางกฎหมายขึ้นไปประกาศในเว็บไซต์เลยเพื่อให้สาธารณะเข้าใจตรงกันนะครับครับครับนี่สื่อมวลชนอยู่เนี่ยแหละแม่เนี่ยแหละนี่แหละเป็นผู้แทนประชาชนทั้งประเทศและท่านอีกแก่ยืนยันใช่ไหมว่าตะกี้ท่านพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะครับท่านบอกว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายถูกไหมครับแต่มันเป็นโปรเซสที่มันเดินมาแล้วและเพื่อให้เกิดสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศนะฮะคืออย่างที่ผมกล่าวเรียนเมื่อวานเนี่ยเราต้องมองทั้งมิติประเทศมิติพวกเราในภาคใต้มิติท้องถิ่นกระบี่มองทั้งเวลาปัจจุบันมองทั้งเวลาระยะปานกลางมองถ้าเวลาระยะยาวรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่จะเกิดมานะฮะมันมีเรื่องคุยกันอีกเยอะขอให้ไปเข้าเวทีที่พระท่านนายกท่านได้ดำริแล้วเราให้เร็วที่สุดนะครับที่ประชุมเป็นไงครับผมว่าก็เอาตามที่ท่านสรุปนะครับแล้วก็ขอให้การไฟฟ้าขึ้นประกาศตามที่ได้ชี้แจงเมื่อกี้ในเว็บไซต์ครับก็จะเป็นยุติได้ในประเด็นนี้นะครับในประเด็นของรายงานเองเมื่อกี้พูดแทนทางสปตอบไม่ชัดนะครับการบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปให้โคชกพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการชะลอกระบวนการพิจารณาเองฉันขอให้ท่านได้ตอบชัดอีกรอบอย่างที่ท่านประธานพูดนะคะก็คือต้องรอผลจากคณะกรรมการ3ฝ่ายแต่เราก็จะรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาได้รับทราบนะคะว่าเราจะนำประเด็นข้อห่วงกังวลของท่านเนี่ยจนกว่าผลความชัดเจนของคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปค่ะอย่างนั้นยังไม่ชัดครับถ้าจะให้ชัดตามมตินะครับซึ่งจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตั้งกรรมการ3ฝ่ายในกระบวนการพิจารณา EA ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับรายงานได้เข้าสู่มือของสผ.ซึ่งเป็นหน่วยเลขาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องยุติกระบวนการพิจารณาไม่ใช่ว่านัดประชุมกชก.แล้วก็ให้กชก.พิจารณาค่ะก็ขอกระทรวงหลักทุกอย่างต้องมาจดสุดท้ายท่านกระทรวงช่วยย้ำมันชัดเจนฮะเดี๋ยวให้ทางกระทรวงย้ำก็ขออนุญาตเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเนี่ยเท่าที่คุยกันนี้ยังก็ยังคุยก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับท่านมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมทีนี้คงจับไปคุยกันที่ไตรภาคีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเรียนว่ามันยังทำต่อไปไม่ได้คงต้องมาคุยกันก่อนให้ตกผลึกก่อนให้เสด็จน้ำก่อนว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจะมีภายใต้อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับนะฮะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับคือผมเพียงแต่ขอความมั่นใจเพราะว่าเมื่อกี้ทางสวตอบไม่ชัดถ้าตอบไม่ชัดเหมือนที่ท่านบอกนะครับผมก็จะโอเคเนื่องจากว่าการพิจารณาของสผ.เนี่ยมีการกำหนดโดยกฎหมายว่าเมื่อส่งเข้าคชก.แล้วจะต้องพิจารณาให้เสร็จแล้วแจ้งเข้าภายในกี่วันสผ.จะทำยังไงกับกรณีนี้คะคือเนื่องจากต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าEGATเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะการพิจารณารายงานของรัฐวิสาหกิจไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ยังต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ3ฝ่ายอยู่นะคะผมเสริมเพื่อดีไหมเพื่อได้ความเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าผมจะถ้าตรงนั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคชก.ก็คงยังไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้อยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่กรรมการ3ฝ่ายได้เล็งปัญหาร่วมกันขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับครับแค่คือแค่ทางสผ.ยืนยันว่าโปรเซสจะไม่ดำเนินการต่อพวกผมก็โอเคแล้วครับก็รอประเด็นแล้วก็มาดูกันในสิ่งที่เห็นตรงกันขออนุญาตเติมนิดนะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างยังไม่เห็นด้วยกับการที่กผ.ดำเนินการประมูลเพราะว่าเคสนี้กผ.พูดเองว่าเคสเงื่อนไขการประมูลก็คือกำหนดวงเงินพร้อมกับวงเงินที่บริษัทที่รับประมูลเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงสเปคเพราะการกำหนดอย่างนี้มันเห็นได้ชัดว่า
เมืองไทยคนไทยเนี่ยจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของโครงการโรงไฟฟ้าที่แพงขึ้นเพราะแน่นอนว่าถ้าผมเป็นบริษัทประมวลเนี่ยผมต้องบวกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อที่สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อรายละเอียดของสเปคของโครงการควรจะชัดเจนก่อนใช่ไหมครับสั้นๆนะครับสั้นนิดเดียวนะครับอันหนึ่งผมได้ตอบไปแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับตอนที่เข้าครม.พิจารณาโปรเซสทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าครม.เพื่ออนุมัติโครงการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนจบเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ได้สมมติว่าโครงการเนี่ยมันอาจจะมากกว่าสมมติเฉยๆมากกว่า 49,000 ล้านเพราะว่าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อมก็อยู่ที่ครม.พิจารณาถูกไหมครับเพราะสุดท้ายเนี่ยต้องนำเสนอการวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ครม.พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติภายในของเรานะครับครม.ก็ต้องพิจารณาว่าการพิจารณาสมมติว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมีเหตุสมเหตุสมผลไหมแล้วมันสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่ศึกษาหรือเปล่านะครับทางนี้มีอะไรไหมฮะคือเพื่อผมเรียนงี้นะเมื่อวานผมคุยแล้วอันนี้เราคุยนะสื่อก็ไปลงให้ตรงนะอันนี้ผมพูดแบบชาวบ้านนะการทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่าหวาดระแวงกันอย่ากลัวกันไปทุกเรื่องถ้าไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่หวาดระแวงกันแล้วมองกันในจุดสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติของอนาคตลูกหลานเราเดี๋ยวมีเวทีนั้นใช้กันให้เต็มที่ตอนนี้ผมฟังนะผมเป็นกลางนะครับนายกให้มาเนี่ยเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายรัฐไม่เข้าข้างฝ่ายบนแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าไปถอดหัวโขนออกไปคุยรอบๆผมก็เป็นอีกเรื่องผมก็มีความคิดได้ยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ผมเป็นกลางผมก็พยายามให้เห็นว่าขอให้พวกเราเนี่ยนะฮะดำเนินการไปตามเราบ้านเมืองเรากำลังเดินอยู่ในการไปสู่การปฏิรูปนะฮะพระท่านนายกเนี่ยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทุกเรื่องนะฮะที่ผ่านมาดีก็ขยายผลอันไหนที่มันมีปัญหาอุปสรรคนะเราไม่ใช่ว่าไม่ดีเราก็พยายามแก้ให้ดีแล้วให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะชัดเจนแล้วและผมก็ขอยืนยันคำดำริของพระท่านนายกที่ได้ฝากมาเมื่อวานซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินแล้วว่าถ้ากระบวนการ EIA หรือกระบวนการ ESIA ไม่ผ่านกระบวนการดำเนินการก็ไม่ผ่านก็ทำไม่ได้ดังนั้นไปคุยกันตอนนั้นว่าท่านยังมีข้อข้องใจเรื่องกระบวนการ EIA ยังไง ESIA ยังไงท่านสผ.อีแกตก็พูดแล้วไปว่ากันตรงนั้นนะฮะท่านห่วงเรื่องภาระประเทศชาติจะต้องประชาชนจะต้องรองรับโครงการนี้เราก็บอกท่านพลเอกสกลเสนิทก็ได้บอกแล้วว่าท่านตัวแทนกระทรวงพลังงานก็ได้บอกแล้วว่าไอ้ที่บางอันมันมีเหตุผลการจำเป็นซึ่งเพื่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศนะเรายอมกันแต่สุดท้ายผลของคณะกรรมการไทยภาคีหรือสี่ภาคีก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะมาตกลงกันก่อนจะเลิกจะเป็นตัวบอกโอเคไหมครับผมว่าน่าชัดเจนมากเลยนะชัดเจนนะเคลียร์ไหมฮะผมว่าคืออย่างนี้ครับผมขอบคุณนะท่านที่ปรึกษาที่ท่านได้ให้ข้อคิดนะครับถ้าผมคิดว่าทุกท่านก็คงได้ติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับการเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการหยุดโรงไฟฟ้านะครับคือหยุดโรงไฟฟ้าในที่นี้หมายถึงไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าแล้วหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนผมอยากย้ายกลับไปตรงนี้ก่อนนะครับกลับไปที่ประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่ากระบวนการการสร้างโรงไฟฟ้ายังมีอยู่ผมเข้าใจในความหมายที่ท่านนายกให้แนวมาก็คือว่าถ้า IAEA ไม่ผ่านโรงไฟฟ้าสร้างไม่ได้ซึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับถ้า IAEA ไม่ผ่านเนี่ยสร้างไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมอยากให้กลับมาตรงนี้ว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องการหยุดโรงไฟฟ้าแล้วหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเราขอเวลา3ปีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้ให้ความคิดว่าถ้ามันทำได้จริงเนี่ยไม่ต้องรอ3ปีภายใน1ปีดำเนินการเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้ประเด็นของเรานี่เปลี่ยนไปนะครับผ
ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในกระบวนการของ EIA เนี่ยนะครับในกระบวนการ EIA เนี่ยมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บกพร่องซึ่งเราจะไปคุยกันในรายละเอียดแต่ว่าในเบื้องต้นนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการของ EIA ในที่นี้เราหมายถึงว่าเราต้องการให้กระบวนการ EIA เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าได้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะแล้วผมถามว่าถ้าเกิดมันออกมาในลักษณะนั้นจริงๆโรงไฟฟ้ากระบี่สร้างไม่ได้ผมถามว่าที่ประมูลไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนต้องคิดตรงนี้ด้วยนะสมมติชาวต่างชาติมาลงทุนเนี่ยเขาประมูลไปแล้วเขาสร้างไม่ได้กับการรอที่จะประมูลไว้ก่อนยอมเสียตรงนี้เล็กน้อยเลื่อนไปก่อนรอให้ EIA มันรู้ก่อนว่าสร้างได้ไม่ได้แล้วค่อยมาประมูลไม่ดีกว่าหรือครับผมคิดว่าเสียหายน้อยกว่านะครับเดี๋ยวโทษนะเราลูกผู้ชายเจนเนอร์เมนต์อะกิเมนต์นะเมื่อวานเราคุยกันแล้วใช่ไหมฮะว่าข้อที่ท่านพูดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในไตภาคีแต่ถ้าท่านพูดตอนนี้ผมก็จะบอกตอนนี้เลยว่าพระท่านนายกบอกเลยว่าท่านไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของการไปว่าพลังงานทดแทนนะฮะซึ่งไปว่ากันในไตภาคีนะครับแต่ถ้ามาว่ากันตอนนี้มันไม่จบเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันมาไม่ครบเดี๋ยวเรามาตั้งคณะกรรมการกันนะครับท่านอย่าเพิ่งโยงเข้าประเด็นลึกนะอย่าโกรธผมนะเมื่อวานเราตกลงว่าทางคณะขอความเชื่อมั่นว่าจากปัจจุบันจนไปถึงการเจรจาไทยภาคีเนี่ยไทยภาคีเนี่ยกระบวนการอย่างที่ทุกท่านพูดอะว่าให้ก็ต้องอยู่คือชะลอไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวไม่ใช้คำพูดจะให้เหมาะสมนะฮะสื่อมวลชนนะครับนะคือทำต่อไปไม่ได้นะอย่าใช้คำว่าชะลอดีกว่าทำต่อไปไม่ได้เราไม่ได้มาเล่นลิ้นก็ทุกคนฟังอยู่นี้แหมคนพูดก็มีสัจจะก็มีศักดิ์ศรีพอทั้งชีวิตความเป็นคนนะมีศักดิ์ศรีนะไม่ต้องเป็นตำแหน่งอะไรหรอกนะครับแล้วขนาดพระนายกบอกว่าให้เจรจากันมันน่าจะโอเคแล้วรายละเอียดไปคุยกันท่านห่วงใยขนาดท่านบอกว่าถ้าอะไรดีก็โอเคไปคุยกันแล้วก็ลองถามเหตุผลซึ่งกันและกันด้วยว่าเอาสมมติว่าถ้าทางนี้บอกผ่านหินดีทางนี้สงสัยอะไร1 2 3 4 5ตอบเข้าให้ชัดทางนี้บอกพลังงานทดแทนดีแล้วมีความมั่นคงว่าผลิตได้จริงนะปัจจุบันเลี้ยงคนในกระบี่ได้เลี้ยงภาคใต้ได้จริงนะไอ้ความอะไรเขาเรียกความเสี่ยงในด้านแต่ละด้านมันมีทั้งนั้นแหละนะด้านพลังงานทดแทนก็มีความเสี่ยงด้านนี้ก็มีความเสี่ยงด้านนี้ก็มีความเสี่ยงไปคุยกันตอนนั้นนะครับอย่างที่ท่านพูดแต่สุดท้ายก็คือว่าท้องที่ได้ประโยชน์ภาคใต้ได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์โอเคไหมครับถ้าเปิดประเด็นไม่จบนะท่านพี่ท่านรองนายกนะเข้าใจผมนะผมไม่ได้โกรธนะก็คือแต่เราต้องรักษากติกากันเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องรอเราอยู่ใช่ไหมท่านเรนูตกลงไหมครับตกลงครับนะครับคือผมไม่อยากให้มันอยู่มาในบรรยากาศของความที่มาตึงเครียดกันนะการที่จะเดินหน้าไปสู่ความหาข้อดีสุดเนี่ยเราต้องคุยกันอย่างที่ผมบอกไว้เนื้อเชื่อใจกันเข้าใจกันนะครับโอเคนะเรื่องนี้สรุปข้อเลยสองประเด็นข้อเสนอสองประเด็นนี้จบนะฮะจบครับจะได้สรุปจบครับสรุปงี้นะหนึ่งก้าวสายภาคีหรือจะเป็นสี่ภาคีมีนักวิชาการเสนอมาเดี๋ยวสุดท้ายนี้อันที่สองกระบวนการที่เราห่วงใยใยเอหรือกระบวนการประมูลได้ข้อยุติไปแล้วทุกอย่างก็ต้องอยู่ไปก่อนส่วนอะไรที่ดำเนินการไปไม่มีผลทางกฎหมายต้องรอข้อยุติของรายการดีถูกไหมที่ผมเสนอทุกคนนะครับท่านกระทรวงดีแกนโอเคนะครับลงกันนะท่านทศตรงไหมครับโอเคนะฝ่ายนี้ตรงทุกคนสบายใจเพื่อลูกหลานนะเวลารู้สึกขัดแย้งนี่ถึงอนาคตลูกหลานเราแล้วท่านนายกท่านพูดเสมอนะลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเลยเยอะนะนะฮะเราต้องมาคิดกันไปอนาคตข้างหน้าอ่ะเชิญครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือในการตั้งกรรมการเนี่ยนะครับอยากจะเรียนปรึกษาท่านว่าในช่วงเวลาที่เราต้องทำนะครับต้องทำให้เสร็จไปถึงในการเฉพาะการตั้งก่อนนะครับต้องเสร็จภายในวันไหนแล้วก็องค์ประกอบเวลาผมว่าจะทำอะไรให้เร็วที่สุดได้นั่นดีไหมไม่สบายทำไม่ได้
มันจะมีนปชนะฮะนปชมันจะมีกี่คนนะครับท่านนะแล้วก็หลายท่านใช่ไหมเดี๋ยวท่านจะเสนอให้เดิมที่ตอนที่เราดีไซน์กันว่าเป็นไตรภาคีเนี่ยก็อาศัยฐานที่ท่านนายกพูดเอาไว้นะครับส่วนที่หนึ่งก็มาจากสปชและสนชเริ่มท่านพูดไปถึงกรรมการเป็นรูปกฎหมายด้วยแต่เนื่องจากมันหมดไปแล้วไม่มีก็จะฝ่ายที่หนึ่งคือสปชและสนชอันนี้คงต้องแล้วท่านนายกท่านจะยาวใครอันนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราเสนอตัวเราเองนั้นไม่ได้แล้วแต่ท่านส่วนที่สองก็มาจากคนในพื้นที่นะครับท่านก็ต้องไปเตรียมมาส่วนสามก็มาจากฝ่ายทางฝ่ายที่ดำเนินการนะครับจะมี3ฝ่ายแบบนี้เดิมหลักมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือองค์ประกอบนะครับผมต้องไปเรียนท่านนายกองค์ประกอบเป็นอย่างนี้ส่วนว่าท่านจะเอาฝ่ายละกี่คนเนี่ยโดยหลักมันต้องฝ่ายละเท่ากันมันจะ7 7 7มันก็จะเป็นอย่างนั้นหรือ5 5นี่ก็แล้วแต่อันนี้คงองค์ประกอบมันชัดเราเป็นแบบนี้นะครับท่านนะคะในองค์ประกอบของสปช.เนี่ยจะมีคนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติไหมคะเพราะว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและการสร้างท่าเทียบเรือตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่และตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศดิฉันต้องการคุณหาณรงค์เยาวเลิศซึ่งรู้เรื่องนี้ดีที่อาจารย์ไปลงรายละเอียดคงไม่ได้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วเดี๋ยวท่านจะบันทึกไปเรียนนายกคือเราพูดงี้ไม่ได้หรอกฮะมันไปกันใหญ่ละทีนี้นะครับองค์ประกอบแล้วเนี่ยมีสปช.สนช.ถือว่าเป็น1 1แล้วนะฮะนะจำนวนเท่าไหร่นะ5คนหรืออะไรนะครับอันที่2ตัวแทนของเรานะครับอันที่3นะคณิตนักวิชาการเนี่ยผมเสนออย่างนี้นะเดี๋ยวท่านเรียนรู้ควรจะเป็นที่ปรึกษาตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจะต้องเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจะต้องเป็นคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เนี่ยควรจะเป็นที่ปรึกษาเพราะอันนี้หลายๆกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งในเรื่องแบบนี้นะฮะคือพอเสร็จแล้วพอไปเข้าประชุมเนี่ยมันก็จะอาจจะมีข้อขัดแย้งอะไรอันนี้ผมตั้งเป็นข้อหารือนะ1ตัวแทนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยชาวกระบี่เนี่ยคุ้มครองอันดามันเนี่ยต้องเป็นคนในพื้นที่อันนี้สำคัญเพราะว่าท่านบอกเลยว่าท่านอยากได้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมฉะนั้นท่านต้องไปคัดสรรมาให้ดีส่วนนักวิชาการหรือใครที่อยากมาเป็นเนี่ยคนนอกพื้นที่ผมอยากให้เป็นที่ปรึกษาให้คอยเฝ้าดูคอยให้ข้อคิดคอยข้อสังเกตอะไรอย่างนี้ผมเสนออย่างนี้นะแล้วก็ยอดเนี่ยก็อย่างต่ำมันต้อง5นะหรือ7อะไรลองดูนะเมื่อกี้คุยอยู่ว่ามีสชสปชตัวแทนแล้วใครนะเป็น3เศร้าอย่างที่ว่าไตรภาคีขึ้นหนึ่งฝ่ายทางกปภกับฝ่ายรัฐอันนี้ส่วน3นี่ฝ่ายรัฐ2คือฝ่ายชาวบ้าน3คือฝ่ายสปชและสรชนะครับแต่ว่าท่านสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าสปชสรชควรจะมีลักษณะไหนตั้งได้แต่เป็นระบุตัวคนไม่ได้มันเป็นตำแหน่งชั้นนายกนะฮะเราจะไปก้าวล่วงไปแต่ว่าทางชาวบ้านทั้งเลือกท่านเองท่านเลือกท่านเองคือกรณีเหมืองทองพิจิตรคสช.ก็ตั้งดิฉันเป็นคณะกรรมการค่ะไม่ได้ตั้งเป็นที่ปรึกษานะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลองดูรายงานอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้มันเป็นเรื่องของวิชาการนะคะแล้วดิฉันเนี่ยเป็นคนที่คนกระบี่เชิญดิฉันมาตั้งแต่แรกเรียนว่าถ้าเรียนพูดเรื่องนี้ในห้องนี้ดิฉันเชื่อว่าดิฉันจำได้หมดอะมากกว่าใครในห้องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เอาไปเนี่ยก็แปลว่าเหมือนกับลดความสามารถของภาคประชาชนคือที่อาจารย์พูดมาเราก็บันทึกไว้นะอาจารย์นะเพราะมันก็มีเหตุผลอยู่มันก็มีเหตุผลเพราะว่าทางกบพฝ่ายผลิตเขาก็ต้องเป็นนักวิชาการเขาอยู่ใน1 ใน 7อยู่แล้วอันนี้คงไปคุยกันแต่ว่าเข้าใจว่าท่านที่ปรึกษาพูดคือต้องไงคนในพื้นที่ต้องมาก
มากกว่าคนนอกถูกไหมไม่ใช่เจ็ดถ้าเรานอกมา5ในพื้นที่2มันดูแล้วไม่สมดุลอย่างน้อยถ้าคนในพื้นที่5ถึง6คนนอกสัก1มันก็ดูดีไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นเอาคนนอกมาพูดบทมันก็จะเป็นเค้านินทาเราได้ว่ามีแต่คนนอกมันก็เสียเราเหมือนกันนะนี่ผมว่ามันเราต้องให้คนในพื้นที่เป็นหลักใจเย็นอย่าเรียนรู้อย่าเพิ่งเครียดคือเราหาลือกันนะการจะเดินหน้ากันต่อได้เนี่ยผมไม่ได้มาทุบโต๊ะผมเพียงให้แง่คิดเปิดประเด็นให้เฉยนะฉะนั้นโอเค3ผมพูดเป็นตอนแรกนะจะเป็น3หรือ4ถูกไหมครับ1พี่เจ้าที่รัฐพ่อแม่พี่น้องนะสสช.สวช.ตอนนี้ที่เราหารือถึงนักวิชาการใช่ไหมจะอยู่ในส่วนแยกหรือจะอยู่ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องต้องคิดดูลองให้ข้อคิดเพราะผู้คนมีประสบการณ์ต่างกรรมต่างวาระกันมาถ้าผมขออนุญาตเรียนหารือเบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว่าภาครัฐสมมติว่าภาคที่เป็นเจ้าของโครงการนี่มี7ท่านนะครับผมอยากให้นักวิชาการอยู่ในนั้นเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่องค์ประกอบมันจะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่และทางนี้ทางส่วนของภาคประชาชนก็จะให้นักวิชาการที่อยู่ในของ7ท่านก็ได้ก็ดีนะครับขอให้เห็นอะไรท่านเชิญนะไม่เป็นไรผมรับฟังไงก่อนจะได้ข้อยุติเพื่อไปนำเรียนท่านนายกก็เชิญครับเชิญขออนุญาตครับผมสีเผาลูกจีนพัชรักษ์ตัวแทนจากพี่น้องจากกลันตาในนามของนายกอบต.ปากกลางซึ่งเป็นคนในพื้นที่แต่ขอยืนยันว่าในสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับเราสมควรฝ่ายเราจะต้องมีนักวิชาการด้วยนะครับต้องเข้าใจเลยครับว่าเบอร์บทไม่เหมือนกันหน่วยงานของรัฐระดับด็อกเตอร์ดังนั้นคนมีความรู้ทั้งนั้นแต่ถ้าเอาพวกผมมาผมเนี่ยนายกอบต.เนี่ยถ้าพูดถึงเชิงวิชาการแล้วผมจะไปพูดอะไรกับเขาได้แต่ต้องเอาหัวใจมาพูดกันสิครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่ายังยืนยันว่าต้องมีนักวิชาการฝ่ายเราครับขอบคุณครับก็อย่างนี้นะเดี๋ยวพอเราได้องค์ประกอบเดี๋ยวเรามาดูจำนวนกันนะฮะเป็นตุ๊กตาคือที่กราบเรียนเนี้ยปัญหาที่มันผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจนักวิชาการที่โฟกัสไปที่รู้รายละเอียดในพื้นที่ท่านก็ไปอยู่ในคณะท่านถูกไหมครับแต่พอเราคุยไปก็จะมีนักวิชาการนอกพื้นที่เห็นต่างอีกมีเมื่อคืนก็ยังออกไทยพีบีเอสแหมเมื่อคืนก็ยังออกไทยพีบีเอสผมก็ยังดูอยู่นะครับมีแล้วเดี๋ยวพอคณะเราตกผลึกแล้วทางนี้ก็บอกไม่ใช่แค่เดี๋ยวถ้าเรามีเอานักวิชาการไปอีกกลุ่มไหมหรือยังไงหาลือมันจะวุ่นไปไหมมันจะวุ่นอ่ะมันจะไม่ได้ข้อยุติเร็วอ่ะยังไงคือประเด็นที่เราจะพูดกันเนี่ยมีเรื่องสองเรื่องเรื่อง EIA เป็นเรื่องวิชาการเรื่องการใช้พลังงานนะคะจากชีวมวลเป็นวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่เราเสนอไปสองคนเนี่ยนะคะมีแค่สองคนนะคะที่เป็นนักวิชาการนะคะดร.เดชรัตน์ทำเรื่องนี้โดยตรงเรื่องพลังงานสีเขียวนะคะดิฉันทำเรื่อง EIA HA โดยตรงนั้นไม่ได้เป็นนักวิชาการมากมายเลยค่ะมีแค่2คนค่ะแต่ดูความหมายผมพูดแต่ตอนแรกคนในประเทศเนี่ยประเทศไทยที่จะมีคนมีความรู้มีความเก่งแล้วก็พร้อมที่จะความคิดเห็นได้เยอะเราเพียงแต่ว่าในขณะที่เราพูดเนี่ยปัญหาอะไรที่มีปัญหาเนี่ยคือคนอยู่นอกพื้นที่ก็จะมีความเห็นต่างเพราะว่าเหมือนกับที่เราไปเจอกันเนี่ยมุมมองไม่ตรงกันผมก็เลยเสนอว่ามันจะอุ้ยอ้ายมากไปไหมถ้ามากก็ไม่เอาหรืออาจจะเชิญเข้ามาอยู่ในกลุ่มของฝ่ายเราก็ค่อยว่ากันสรุปเอาไม่เอาก็อันนี้คือเอาแบบเดิมเลยครับถ้าฝ่ายไหนจะเอานักวิชาการมาก็อยู่ในส่วนนี้ของนั้นฝ่ายรัฐจะมีนักวิชาการช่วยครับในการสรุปนี้นะนะครับรถมีสายกลุ่มแต่ทีนี้ผมขอเสนอเพิ่มนิดนึงอาจจะไม่เป็นกลุ่มนะครับแต่ผมอยากได้ตัวแทนของท่านนายกมานั่งอยู่ในกรรมการด้วยหรืออาจจะเรียนเชิญท่านก็ได้ครับเพราะจะได้โอเคครับข้อเสนอว่ามีตัวแทนของท่านนายกเดี๋ยวไม่เป็นไรคือผมยืนยันนะว่า
ข้อเสนอพวกเราจะได้รับการสนับสนุนที่แล้วเราต้องมีการหาดูกันนะเราเพราะว่าอย่างที่ผมบอกการเสนอหน้าต่อไปเนี่ยที่เราบอกว่าการมีส่วนร่วมเราจะต้องมาสร้างวัฒนธรรมว่าการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมคนพาเหมาะสมเนี่ยคืออะไรถูกไหมครับถ้าเราเนี่ยสร้างวัฒนธรรมตัวนี้ขึ้นมาในการแก้ไขปัญหาประเทศในทุกเรื่องเนี่ยคือคำว่าการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานอะไรอยู่ในความขอบเขตพอดีอะไรอยู่การในการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพในข้อมูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วเมื่อตกผลึกแล้วต้องอย่างนั้นนะถูกไหมครับเพราะมันไม่มีอะไร 100% แต่ถ้าส่วนรวมบอกดีที่สุดเดินไปแล้วพอถึงเดินไปมีภาษาก็แก้กันแต่ไม่ใช่ยังไม่ทันเดินก็บอกเอาแล้วหรือเดินไปยังไม่ทันอะไรก็เอาแล้วนี่คือปัญหาบ้านเมืองเราผมเป็นตัวเล็กๆนะแต่ผมพูดในนามส่วนตัวอย่างเงี้ยนะในเวทีนี้โอเคไหมสรุป1เจ้าหน้าที่รัฐ2ผู้แทนพ่อแม่พี่น้องนะครับ3สนช.สปช.ถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนนะท่านนายกนะครับในแต่ละฝ่ายจะมีนักวิชาการที่รู้เรื่องจริงและเห็นว่ามีแง่คิดที่เราอยากจะให้เขามามีส่วนร่วมก็ไปเชิญมาเอางั้นไหมครับนะทุกท่านเห็นด้วยนะฝ่ายรัฐแล้วแต่ครับแล้วพันธุ์สัดส่วนเท่าไหร่ครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยตอนนี้ประเด็นมันเดิมเนี่ยเราคุยกันไว้เรื่องผลักดันพลังงานทดแทนแต่ตอนนี้มันต้องมาดูเรื่อง EIA เรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับวงกรอบหน้าที่มันกว้างขึ้นนะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของจังหวัดเองนะครับอยากให้เขาคิดในส่วนของจังหวัดข้าราชการในส่วนของจังหวัดนะครับซึ่งผมคิดว่าควรจะต้องมีอยู่ในชุดนี้ด้วยแต่จะอยู่ในส่วนไหนเพราะว่าในการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในจังหวัดหลายหน่วยงานเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดพลังงานจังหวัดนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับอยากให้เขามารับทราบในรายละเอียดครับเห็นนะสายการไอ้เรื่องการบูรณาการหรือสายการบัญชาเนี่ยนายกท่านกำลังเราก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปแต่ท่านต้องมองนะฮะเวทียิ่งใหญ่มากยิ่งนั่นมากเนี่ยมันก็ยิ่งยุ่งกระบวนการราชการเนี่ยพลังงานจังหวัดเกษตรจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังทศจังหวัดอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาตามสายดีกว่าไหมฮะถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันมีข้อที่เราคิดว่าสิ่งที่ทางระดับกระทรวงซึ่งคุมนโยบายด้วยเนี่ยแล้วคุมผู้ปฏิบัติด้วยเนี่ยพูดแล้วไม่ไปตรงกับพื้นที่ค่อยไปทักท้วงกันในเวทีดีกว่ายิ่งเข้ามามากและผมว่าให้เขาตกผลึกในแต่ละแท่งเหมือนท่านไปตกผลึกของท่านมาในสิ่งที่ท่านเห็นว่าถูกสิ่งที่ท่านเห็นต่างเจ้าที่รัฐก็มาชี้แจงว่าสิ่งที่เจ้าที่รัฐมองว่าถูกและเห็นต่างกับท่านมาเคลียร์กันฝ่ายราชการก็ช่วยให้ข้อมูลทางวิชาการเฉพาะเรื่องนะครับผมว่าน่าจะโอเคนะเอางั้นได้ไหมพี่นะผมว่ามันบรรยากาศไปได้ดีนะผมไม่ห่วงเลยผมห่วงนะคนเราเนี่ยนะถ้ามันคุยกันด้วยบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันเดินกันไปจากมองหน้าจะรักเลยนะผมยืนยันนะผมก็เกษียณแล้วนะโอเคไหมจบไหมอันนี้ท่านโฆษกแถลงเดี๋ยวผมขออนุญาตขอความร่วมมือท่านสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนี้นะครับท่านสื่อมวลชนเนื่องจากการเจรจาเมื่อวานเนี่ยมันมีข้อมูลที่ออกไปทางสื่อซึ่งผมเข้าใจเจตนานะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้แถลงข่าวแล้วเราไม่ได้ให้ข้อมูลโดยตรงท่านต้องหาข้อมูลเองมันก็เลยทำให้ข้อมูลนี่บิดพิ้วไม่ใช่บิดเบือนไปโดยที่ไม่ได้มีใครเจตนามันก็เลยทำให้เกิดสังคมเนี่ยสับสนสิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นปัญหาทั้งพื้นที่และระดับประเทศชาตินะฮะเราต้องช่วยเพื่อลูกเพื่อหลานเราฉะนั้นเดี๋ยวข้อยุติของเนื้อหาเนี่ยผมพูดไปแล้วท่านคงจับประเด็นได้เดี๋ยวท่านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกท่านรู้จักดีแล้วท่านจะเป็นคนให้ข้อมูลสุดท้ายท่านเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับผมก็เป็นคนใจร้อนกับท่านร้อยเท่านะแต่ก่อนผมมาเนี่ยผมเตือนตัวเองว่าต้องใจเย็นนะครับผ
ผมต้องบอกบรรยากาศพูดคุยปองดองกันเนี่ยอย่ากดดันกันรับฟังกันให้เกียรติกันเชื่อใจกันไว้วางใจกันยอมรับข้อมูลกันจบสตินะครับใช้สตินะฮะใช้สติกันให้ดีถ้ากลัวกันเนี่ยมันขาดสติแล้วใช่ไหมท่านเมื่อวานผมพูดคำนี้ใช่ไหมงั้นเรามาทำงานร่วมกันนะครับโอเคนะอันนี้ผมกำลังพูดสื่อมวลชนนะครับผมกลับนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับรู้แล้วถ้าใครไปบิดเบือนเราก็จะได้เขาไม่มีเจตนาดีกับบ้านเมืองนะทำให้สังคมเข้าใจผิดพวกท่านก็ต้องช่วยผมพูดด้วยถูกไหมครับนะฮะไม่ใช่ให้ทางพวกผมหรือฝ่ายรัฐบอกเองถ้าวันนี้เราตกลงนี้แล้วมีกระแสออกมาอีกอย่างนี่พวกท่านต้องช่วยเลยนะผมจะโทรศัพท์ไปถามที่กระบี่เลยนะนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพูดยังไงก็ต้องออกกันทุกคนไม่ใช่นายต้องเขียนก่อนแล้วดีที่สุดคือทำอะไรฮะเพจซีรีส์ฝ่ายรัฐเนี่ยนะช่วยทำเพจซีรีส์เดี๋ยวมาให้ทางนี้รวมแล้วก็ผมพูดภาษาไทยอ่ะคือเอกสารข่าวนะท่านสื่อมวลชนท่านจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนและตรงกันใจเย็นนิดนะแล้วฟังท่านท่านเชิญครับผมนิดเดียวครับเนื่องจากหลังจากนี้เราก็คงจะกลับกระบี่นะครับก็เลยขออนุญาตว่าในเรื่องของการประสานงานต่อไปไปจัดการจะท่านจะมอบหมายให้เราได้ประสานแค่ว่าในการตั้งกรรมการต้องเสนอชื่อวันไหนอะไรยังไงนะครับในเชิงการกระจัดเดี๋ยวชอบเล่าให้พี่ทับได้ครับนะผมเรียกพี่หมดเพราะมันจะได้มีอาการถูกปะล่ะถ้าคนเรายกมือไหว้ก็ไหว้ตอบถ้าท่านยกกำปั้นไปก็กำปั้นตอบแต่ท่านต้องใส่ผมไหว้ตอบเพราะผมเป็นเจ้าที่รัฐต้องยอมรับว่าที่จะจบนะครับเรียนนะฮะจะไปแถลงที่ไหนที่เลยตรงนี้เลยทุกคนฟังเลยเดี๋ยวน่าจะยากต้องการควรเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกส่วนเมื่อวานมีข้อมูลข่าวสารออกไปจากสื่อบางส่วนบางฉบับนะครับบอกว่ารัฐบาลรับข้อเสนอทุกกรณีแล้วก็เอาไปพิจารณาก็มีการชี้แจงแตกประเด็นความคิดเห็นไปค่อนข้างเยอะเพราะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเรียนความชัดเจนให้ทราบอย่างนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่พี่น้องกระบี่นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงว่าในระหว่างที่ข้อกังวลของกลุ่มของท่านเนี่ยยังไม่ได้รับการชี้แจงให้เกิดความมั่นใจท่านก็เลยเป็นห่วงว่าในระหว่างที่เราจะหารือถึงข้อกังวลทั้งหลายเหล่านี้กระบวนการทางภาครัฐจะดำเนินต่อไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลเรื่อง ESIA อะไรก็ตามนะครับส่วนที่สองพระท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบความคิดความเห็นแล้วก็ข้อกังวลของท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็จึงมอบหมายให้มีการประชุมวันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อยุติก็คือทางพี่น้องชาวกระบี่ทางส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพลังงานรัฐวิสาหกิจคือ EGAT นะครับและสมาชิกของสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติจะร่วมเป็นคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จะเคลียร์ความไม่สบายใจในข้อกังวลต่างๆในระหว่างการที่ตั้งคณะกรรมการเพื่อจะเคลียร์ความไม่เข้าใจทั้งหลายเหล่านี้และทำคำตอบให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายโดยใช้หลักการและเหตุผลไม่ได้เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งกระบวนการทั้งหลายที่หน่วยงานจะปฏิบัติจะไม่มีผลผูกพันเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะต้องมาผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่อยากเรียนให้ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าทางภาคของ
กระทรวงพลังงานก็ดีรัฐบาลก็ดี e-gat ก็ดีเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันแต่ทั้งหมดยอมรับว่าประเทศเราจำเป็นต้องมีความมั่นคงทางพลังงานแต่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นกังวลว่าเอ๊ะจะเอาพลังงานทดแทนเข้ามาได้ไหมหรือจะต้องพลังงานจากถ่านหินต่อไปเดี๋ยวก็ไปคุยกันในเวทีของ3ฝ่ายที่ว่านี้นะครับทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติของอนาคตของชาติเราคงไม่มองเฉพาะแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนในทุกๆกรณีนะครับชัดเจนนะฮะขอบคุณผมก็ขอให้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะก็ให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยแต่ส่วนในรายละเอียดที่ว่าเดี๋ยวอะไรคนเท่าไหร่ในชื่ออะไรเดี๋ยวนะฮะท่านเอกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวบอกแล้วก็คุณเนี่ยบอกกันแล้วก็สถานที่หรืออะไรเดี๋ยวรายละเอียดประสานกันแล้วรีบนั่นให้ได้ก็เสนอเร็วที่สุดจะได้นำกลับจำเรียนท่านนายกตรีนะครับทางพี่ๆทางนายกระทรวงนั่นนะครับกลับขอบพระคุณนะครับแล้วเดินทางปลอดภัยนะแล้วฝากบอกว่าท่านนายกท่านห่วงใยนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับคือท่านก็เช็คอยู่ว่ามันถึงบ้านก็เรียบร้อยแล้วพวกผมก็ตามนะครับ